ทางเท้าตรงนี้แหละให้กว้างพอคือผมรู้ว่ามาตรฐานอาจจะไม่โดนไม่ใช่มาตรฐานทางเท้าแต่ก็ต้องทำให้กว้างก็มีคือตรงนี้ตอนนี้มันจะเกี่ยวข้องกับพื้นที่บนดินแล้วก็ใต้ดินนะครับมันจะเกี่ยวข้องกันแล้วก็มีความปลอดภัยในการข้ามจุดต่อระหว่างทางเข้ากับทางเป็นเรื่องใหญ่จะเห็นว่าเราเดินผ่านมาเนี่ยเราต้องระวังตัวเองแล้วต้องเพิ่มขึ้นต้องสร้างให้เกิดความปลอดภัยนะครับทางเดินทางเดินคนทางเดินทางเท้าต้องเดินแบบไม่เลี้ยวเป็นศูนย์ของศาลเราไม่ต้องเดินตรงไม่ต้องเดินจะเห็นว่าตรงปากซอยเราไม่จะมักจะต้องเดินตรงเราจะต้องเดินเป็นทางจริงแล้วคนเดินจะต้องเดินก็ต้องให้ค่าคนเดินมากพอกันเรียนว่ากลุ่มคนที่มีสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ 100% มีเยอะมากถ้าเรามองไปจริงๆนะจะเห็นว่าแม้แต่คนนั่งอยู่แต่ก็มีหลายระดับเลยบางคนก็แข็งแรงน้อยบางคนก็แข็งแรงมากคนที่มองไม่เห็นมากมองไม่เห็นน้อยคนตั้งครรภ์ผู้สูงอายุบางคนเจ็บป่วยขับจักรยานมาจักรยานล้มขาหักตัวเท้าใส่เปลือกทุกคนล้วนต้องการเมืองที่มีคุณภาพเราต้องการทางเท้าที่ดีครับนอกจากในกรุงเทพฯอุดมสุขแล้วนะเพราะว่าพื้นที่ในกรุงเทพฯยังทำงานกับพื้นที่เมืองมาอย่างยาวนานอย่างน้อยสามสามปีบ้างแล้วก็เราพยายามผลักดันอยู่ในฐานะข้าราชการก็ให้ข้อมูลกับการวัดตลอดเวลาเราลงพื้นที่แบบนี้แหละแล้วเราก็จะข้อมูลเนี่ยมันก็จะค่อยๆกลายเป็นมาตรฐานใช่ไหมครับคือจริงๆมาตรฐานโลกเราเรียนง่ายมากเลยนะว่าทางเท้าที่ดีทำยังไงมันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้ยากเลยเราค้นนั่งค้นหา5นาทีก็เจอแล้วแล้วเราเอามาตรฐานโลกนะแบบนี้มาประยุกต์เข้ากับประเทศไทยบริบทของประเทศไทยซึ่งจริงๆแล้วพื้นฐานก็มีคนต่างกันนะครับพื้นฐานคนเยอะคนจะคนเท่ากันแล้วเราก็ให้ข้อมูลจริงๆมีการนั่งทำงานกันมาอย่างยาวนานอย่างน้อยเป็น10 ปีครับแล้วผมก็
การผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่บอกว่าเจอกันล่าสุดที่ตรงนั้นนะสถานีนั้นนะครับรอบๆสถานีรถไฟฟ้า1กิโลเมตรต้องเดินทางเข้าหาต้องเดินเข้าหาสถานีได้อันนี้เราต้องมองในส่วนของทางภาครัฐนะครับอย่างเช่นเนี่ยการให้คำแนะนำของผู้ที่ใช้